ต่อแล้วครับว่ามันไม่มีน้ำใช่จริงแล้วก็น้ำไหลอ่อนมากแต่ถ้ารอห้วยเสนงเป็นไงพี่ไม่น่ารอครับปีนี้น่าจะแรงจัดจริงๆแล้วก็ต้องพึ่งตัวเองครับต้องพึ่งตัวเองก่อนพึ่งตัวเองแล้วตอนนี้